สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจแปนมาเซกันอีกแล้วนะครับเจอกันทุกสัปดาห์เหมือนเคยเลยหลังจากที่ผ่านไป2สัปดาห์ที่เมืองฮิโตโยชิทางรายการนะครับก็ได้พาไปเที่ยวหลายที่หลายแนวจริงๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็จะมีจุดเด่นไม่ซ้ำกันเสียด้วยนะเนี่ยส่วนสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่เมืองฮิโตโยชิจังหวัดคุมาโมโตะนี่เองแหละครับแต่ว่าจะพาไปที่ไหนนั้นเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่พาเพื่อนๆไปตามรอยการ์ตูนเรื่องนัตสึเมะยูจินโชกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความฟินทางรายการขอแวะไหว้ศาลเจ้าที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้กันสักหน่อยซึ่งที่นี่นะฮะก็จะมีกลิ่นอายของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่ทั้งกระดานเขียนคำอธิษฐานที่มีแฟนคลับเอาตุ๊กตาแมวหรือว่าอาจารย์ในเรื่องนี้มาแขวนประดับไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตุ๊กตาวางอยู่ตามจุดต่างๆมันช่างน่ารักเสียจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เอ็มเขาสแตนบายรอพวกเราอยู่อีกหนึ่งสถานที่สำคัญในการ์ตูนเรื่องนี้กันแล้วล่ะครับเรารีบตามไปหาเอ็มกันเลยครับวันนี้เอ็มก็พาคุณผู้ชมมาที่สถานีโอโคบะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในซีนของอนิเมะเรื่องนัตสึเมะยูจินโชนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยต้องมาให้ถึงที่นี่ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยเขามีห้องสำหรับให้เราติดนามบัตรของเราเองค่ะเพื่อแสดงว่าเรามาถึงที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเอ็มจะเข้าไปติดนามบัตรข้างในนะคะถึงแล้วโอ้นามบัตรเยอะมากติดตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้กันเขาก็จะมีหมุดปักกับไม้นะคะแกะไม่ออกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอ็มแทรกแทรกวันนี้ทำไมอ่ะตากล้องว่างไงได้ไหมคะได้เนาะนี่เลยเจ็บแปมมาเสร็จ ไม่หล่นเนาะหล่นปะเนี่ยกลัวหล่นจังเลยอ่ะแล้วสอดนี่ไว้ไม่หล่นแน่นอนถึงแล้วค่ะสุดยอดค่ะในเรื่องนี้แล้วเขาก็จะมีบางคนมาวาดรูปการ์ตูนเจ้าแมวนัตสึเมะยูจินโชยนะคะที่นี่ด้วยแล้วก็แปะเอาไว้เพื่อให้แบบรู้ว่าเราเป็นแฟนคลับของอนิเมะเรื่องนี้ค่ะเติมซะหน่อยนะคะว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเขาก็เขียนกันเป็นวันที่เลยอะแล้วก็เขียนเป็นวันที่บ้างแล้วกันหนึ่งสองเขียนว่าอะไรดีสวัสดีเหมือนเดิมนี่สุโกยเย้เราได้เหมือนกับโปเกสต็อปแต่นี่มันคือเรื่องนะจิ๊บเนี่ยไม่เกี่ยวกันโอ้โหสถานีโอโคบะมีคนนำเอานามบัตรมาติดไว้ที่สถานีเยอะมากจริงๆเลยนะครับเนี่ยสมแล้วที่เป็นสถานที่ในความทรงจำของการ์ตูนเรื่องนี้เลยล่ะครับแต่ว่าเห็นเงียบๆแบบนี้ที่สถานีแห่งนี้ยังมีรถไฟให้บริการวิ่งผ่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าใน1วันเนี่ยจะมีเพียงแค่ไม่กี่ขบวนเท่านั้นเองล่ะครับแฟนๆรายการและแฟนการ์ตูนถ้ามีโอกาสมาเมืองฮิโตโยชิห้ามพลาดที่นี่โดยเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วกลับมาเที่ยวกันต่อในรายการเจแปนมาเสะครับกลับมาสนุกกันต่อในเจแปนมาเสะนะครับสำหรับช่วงนี้จะพาไปดูกรรมวิธีและโรงงานผลิตของอร่อยและขึ้นชื่อของเมืองฮิโตโยชิกันแต่ว่าจะเป็นอะไรเราไปหาเอ็มกันเลยครับ
แล้วที่ฮิโตโยชินี่นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะซึ่งเขาใช้โชยุกับมิโซะนะคะหมักมาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่นี่นะคะซึ่งโด่งดังมากค่ะก็คือที่โรงงานโชยุมิโซะที่นี่เองค่ะข้างหลังเอ็มนี่นะคะเดี๋ยวเอ็มจะเข้าไปดูค่ะว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วเขาจะบอกว่ากระบวนการการทำโชยุของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างด้วยค่ะเข้ามาดูเลยค่ะการผลิตโชยุของที่นี่นั้นยังคงรักษาไว้ถึงความดั้งเดิมของการผลิตถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตแต่ทุกขั้นตอนยังคงต้องใช้คนดูแลและมีความพิถีพิถันมากเป็นพิเศษเลยแหละครับและที่โรงงานแห่งนี้นอกจากจะผลิตซอสโชยุแล้วยังผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโชยุด้วยอย่างเช่นสาหร่ายหมักโชยุที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เลยแหละครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานโชยุที่นี่นะคะก็เขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งด้วยนะคะให้เอ็มได้ลองชิมด้วยโอ้ยก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพูดถึงหน้าตาและกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยค่ะที่ไทยนี่ไม่น่าจะมีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเอ็มลองชิมดูนะคะว่ารสชาติที่บอกอันดับหนึ่งขายดีเนี่ยจะเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าหมักด้วยโชยุนะคะนี่ค่ะตะกล้องเห็นนะคะออกเค็มกุบๆมันคือได้สาหร่ายไหมหรืออะไรไม่รู้เห็ดเห็ดเห็ดทานกับข้าวนะคะและอาจจะอร่อยมากค่ะพอนี่เอ็มทานเพียวๆมันจะออกรสชาติแบบจัดนิดนึงออกเค็มนิดนึงก็โอเคนะคะเพลินๆค่ะพวกข้าวต้มข้าวต้มอะไรเงี้ยเด็ดค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีถั่วหมักค่ะแล้วก็มีเห็ดต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยที่เขาหั่นมาให้ลองชิมนิดเดียวหน่อยตากล้องนี่แบบมือสั่นแล้วอันนี้อร่อยชอบอันนี้มันแบบออกเค็มแต่จะออกแบบหอมๆอ่ะมันหอมน่าจะเป็นแบบมิโซะหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมฮาร่ามใช่ค่ะบอกแล้วแหมมีข้าวด้วยจะดีมากนะคะเนี่ยน่าจะได้อิ่มกลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวขอกินต่อกันนะคะคุณผู้ชมเยอะมากเลยกินอะไรก่อนดีนะเอ็มครับจะทานอะไรเยอะแยะกันขนาดนี้ฮะเขาให้ชิมกันเฉยๆเรารีบไปเที่ยวกันต่อดีกว่าครับสถานที่ต่อไปอยู่ข้างๆโรงงานผลิตโชยุนี่เองซึ่งที่นี่ก็คือร้านขายชาครับวันนี้เอ็มก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่เอ็มได้มาทำชาที่นี่ค่ะเป็นชาเขียวเย็นสดๆนะคะจากพันธุ์อินาคันบันชาค่ะวันนี้ก็มีครูสอนนะคะในการชงชาวันนี้ค่ะคุณมากิซังค่ะสวัสดีค่ะมากิซังค่ะตอนนี้ต้องคอนิจิวะคอนิจิวะโอเคฮัจิเมมาโชฮัจิเมมาโช用意するものお茶ですねはいก็ใส่ไป3ช้อนนะคะอันนี้ค่ะ1 2 3เยอะๆหน่อยนะคะ3ใช่ไหมใช่น้ำเปล่านะคะ yes แค่ชากับน้ำเปล่าโอ้โหง่ายมากค่ะนี่ค่ะใส่น้ำเปล่าไว้นะคะให้ถึงข้างบนนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะการชงชาเย็นเนี่ยค่ะจื๊อโอเคですかはいโอเคですโอเคです蓋をしますปิดค่ะ yes yes はいでこれを冷蔵庫にก็คือแค่ชาตู้เย็นค่ะก็เรียบร้อยค่ะ2時間2 hours 2ชั่วโมงค่ะรอ2ชั่วโมง3 hours later ค่ะก็คือ2ถึง3ชั่วโมงค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะและนี่ก็3ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะลักษณะของน้ำชาเขียวนะคะที่ในขวดเนี่ยสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าจะสีเขียวขึ้นแล้วก็ลักษณะเนี่ยคือตรงใบเนี่ยก็จะแบบเหมือนเขาชุ่มไปด้วยน้ำมากขึ้นค่ะเหมือนจะใบขยายใหญ่มากขึ้นจากตอนแรกที่แบบเป็นใบรีบๆเล็กๆแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่แล้วค่ะเวลานี้ถึงเวลาทานนะคะเดี๋ยวเอ็มก็จะมาลองทานกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้เยอะไปค่ะใส่จะอยู่น้ำนี่ดูจ้ะรสชาติชาแบบเบามากเลยค่ะแล้วก็หอมกลิ่นชามากเลยค่ะเดี๋ยวขอทานหน่อยรู้สึกหิวน้ำพอดีทานแล้วชื่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชม
คือชานี้นะคะเป็นชาที่เขาบอกว่านิยมมากๆแล้วก็แบบเหมือนถ้าเกิดว่าช่วงนี้อากาศร้อนค่ะเอาไปดับกระหายคลายร้อนได้อย่างดีมากทำให้คอเนี่ยชุ่มชื่นร่างกายแบบว่าชุ่มชื่นขึ้นนะคะจากอากาศที่ร้อนๆสุดยอดมากค่ะโอชิคาตะเดสโอชิคาตะโยคัตเตเดสอาริกาโตะกุซายมาสค่ะก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมากิซังมากๆนะคะอาริกาโตะกุซายมาสอาริกาโตะกุซายมาสขอบคุณค่ะอาริกาโตะกุซายมาเห็นแบบนี้แล้วอยากจะดื่มชาขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับร้านชาแห่งนี้เนี่ยมีชาหลากหลายชนิดให้ได้ทั้งซื้อและลองชิมกันเลยครับและที่สำคัญเราสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านชาโดยเฉพาะได้อีกด้วยแหละครับเพราะว่าชาแต่ละชนิดวิธีการชงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ชาชนิดเดียวกันแต่วิธีการชงไม่เหมือนกันจะทำให้ได้รสชาติที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยแหละครับเรียกว่าได้ความรู้เรื่องชาไปเต็มๆที่ร้านแห่งนี้เลยแหละครับเอาละครับเพื่อนๆได้เวลาของการพักผ่อนกันแล้วล่ะครับทางรายการขอพาทุกคนไปพักผ่อนกันที่โรงแรมนาเบยะฮองคังซึ่งเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงอย่างมากและฮะและที่สำคัญครับสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากๆอีกด้วยล่ะครับโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างใหญ่สะดวกสบายและก็มีออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากว่าน้ำแร่เป็นน้ำจากธรรมชาติล้วนๆทำให้ดีต่อสุขภาพและผิวของเรานั่นเองครับส่วนใครเขินอายที่นี่เขามีบ่อแบบส่วนตัวให้ได้แช่กันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะคะห้องพักของเอ็มเนี่ยก็เป็นแบบญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะซึ่งมีโซนของเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเวลาเดินเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นเลยแล้วก็ในตามตู้เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบที่นอนค่ะคือสามารถมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่ค่ะเดินเข้ามาต่อมาก็จะเป็นเตียงนอนค่ะมีเตียงนอนแล้วก็มีโซฟายาวค่ะทีวีให้นั่งดูได้นี่ค่ะโอ้โหมีตู้เย็นด้วยนะกระติกน้ำร้อนครบเครื่องมากค่ะและที่สำคัญค่ะวิวแบบนี้ข้างล่างเนี่ยของโรงแรมนะคะติดกับแม่น้ำเลยนะเนี่ยดูสิโอ้โหแบบสวยมากเลยอะแล้วมองไปเห็นเป็นภูเขาซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนภาพวาดเลยนะคะคุณผู้ชมโหสุดยอดจริงๆค่ะดูแล้วรู้สึกแบบได้มาพักผ่อนเต็มอิ่มมากๆเลยอะเฮ้ยสบายจังเลยห้องนี้สุดยอดคุณผู้ชมคะที่โรงแรมนาเบยะนี่นะคะก็แนะนำค่ะเอ็มคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าวิวสวยมากแล้วก็ห้องสวยมากๆค่ะหลังจากพาชมโรงแรมซะทั่วแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาโปรดของเอ็มแล้วนั่นก็คือเวลาทานข้าวนั่นเองล่ะครับส่วนอาหารมื้อนี้จะมีอะไรเด็ดรอทุกคนอยู่ที่นาเบยะฮองกังนั้นเรารีบไปที่ห้องอาหารแบบส่วนตัวกันเลยดีกว่าครับถึงเวลาทานอาหารเย็นแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าที่นาเบยะฮองกังนะคะมีอะไรให้ทานบ้างค่ะข้างหน้าเอ็มค่ะเยอะมากใช่ไหมคะคือไม่รู้ว่าจะเริ่มทานจากตรงไหนก่อนดีค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหมีแต่ปลาอันนี้คือปลาอายุนะคะซึ่งแบบเป็นปลาสดๆเขาบอกว่ามันสดมากค่ะตอนที่เขาเอามาวางเนี่ยปลายังดิ้นอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วค่ะสามารถกินได้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะมีแบบเป็นหม้อนี่ค่ะเป็นเทมปุระนะคะนี่เปิดให้ดูนี่เทมปุระโอ้โหอันนี้คือหม้อแบบอุ่นๆ นะให้มันแบบคงความร้อนอยู่ในเนี่ยค่ะอันนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าเอ็มก็จะมีปลาซาบะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นออเดอร์ก่อนนะคะทานก่อนแล้วก็ค่อยมาทานเมนหลักอะไรพวกนี้ค่ะนี่มีเยอะมากนะคะเนี่ยเอ็มกำลังกวาดสายตาอยู่ว่าจะทานอะไรก่อนดีค่ะอันนี้มีซูชิด้วยค่ะแล้วสุดท้ายมีของหวานเป็นเค้กแล้วก็มีผลไม้นะคะนี่มีขนมปังด้วยโอ้น่าทานหมดทุกอย่างเลยทานออเดอร์ก่อนละกันก็จะเป็นแบบอัปเปอร์ไทเซอร์ค่ะ
อร่อยอ่ะทานเข้าไปแล้วมันนุ่มมากคุณผู้ชมมันนุ่มแบบละลายในปากไปเลยอ่ะเป็นชีสอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเอ็มว่านะอืมก็เป็นแอปเปิลไทเซอร์อ่ะพอแค่นี้เราข้ามขั้นเลยกันเนาะมาทานปลาซาบะดีกว่ามีความสุขจังเลยโอ้โหพูดไปน้ำลายก็จะไหลไปนะคะอร่อยมากเลยอ่ะหอมปลาซาบะสดมากคุณผู้ชมคะไม่คาวเลยมาดูปลาขึ้นชื่อของที่นะคะปลาอายุค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีให้จิ้มกับซอสมิโซะอันนี้ด้วยนะคะมิโซะหอมมากค่ะหอมมากจริงๆวิ่งกินอีกรอบเอ็มว่าเอ็มชอบกินแบบดิบอ่ะอร่อยมากเลยมันแร่บางๆค่ะแล้วทานแล้วมันจะแบบเนื้อแบบกรุบกรุบนิดนึงแต่มิโซะอร่อยมากจริงดีจังเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็นี่ค่ะเป็นเตามันร้อนอยู่นะคะเอาเนยใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างใส่ลงไปเลยเขาบอกไหมเห็ดสีเหลืองนี่ดีต่อร่างกายมากนะคะนี่ก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนเป็นการทานที่มีกิจกรรมในการทานด้วย คือไม่ใช่ว่านั่งกินอย่างเดียวแล้วยังสามารถแบบแบบมีอะไรให้เราได้ทำย่างทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าทานแบบสดๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะอันนี้ก็คือปล่อยให้เขาย่างไปเรื่อยๆค่ะนี่นะแล้วก็มาดูซุปข้างๆก่อนแล้วกันค่ะซุปอันนี้ก็เป็นซุปข้าวโพดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะกับผักนี่ค่ะก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะเป็นอารมณ์ว่าเป็นซุปข้าวโพดแบบเบาๆไม่ได้แบบหนักเนื้อครีมอะไรเงี้ยค่ะเอ็มชอบมากเลยเอ็มไม่ชอบแบบครีมเยอะๆรู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าเหมือนจะอ้วนแต่อันนี้แบบสุขภาพมากเลยค่ะใช้ได้เลยแอบอยากลองกินผักมันเป็นแบบเหมือนเจลลี่เลยอะแปลกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะลองทานค่ะมันเป็นแบบกรุบๆแล้วก็แบบนุ่มมากละลายไปเลยค่ะไม่รู้สึกเลยว่ากินใบไม้ลงไปเมื่อกี้นี้รูปลักษณ์ที่เป็นใบไม้นี่หายไปเลยควันขึ้นแล้วค่ะเอ็มเอาออกได้ไหมเนี่ยกลัวร้อนเดี๋ยวจงนะต้องแอบด้วยนะมันได้ยังได้แล้วโอ้โหนี่มันเป็นแบบสตรีมนะคะมิโซะค่ะจิ้มแล้วรู้สึกดีมากค่ะมันกลมกล่อมเข้ากันมากเพราะอันนี้มันจะจืดๆไงสุดยอดค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เปิดมาหมดแล้วนะคะว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมได้เห็นเต็มตาแล้วค่ะทีนี้เอ็มขอตัวทานไปทานให้ครบทุกอย่างก่อนแล้วกันนะคะเพราะมันเยอะมากค่ะเดี๋ยวอาหารจะไม่อร่อยค่ะเดี๋ยวจะชืดกินก่อนนะคะเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหมล่ะครับทุกๆคนหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะฮะเรารีบไปเปลี่ยนเป็นชุดยูกะตะและไปงานเทศกาลกันดีกว่าครับเพราะว่าจังหวะดีมากๆช่วงที่เราไปที่ฮิโตโยชินั้นเผอิญตรงกับวันที่เขามีงานมัตสึริหรืองานเทศกาลประจำเมืองพอดีเลยครับแถมสถานที่จัดงานนั้นอยู่ข้างหน้าโรงแรมนาบิยะฮองกังเลยนะครับทำเลดีเยี่ยมจริงๆเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาพักอยู่นะคะเดี๋ยวตรงกลางถนนตรงนี้ละค่ะจะมีคนขึ้นมานำรำอารมณ์แบบเหมือนรำไทยแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขารำกันยังไงประเพณีเขานะคะและเขาบอกว่าทุกคนที่อยู่ถนนเนี้ยก็จะเต้นตามค่ะอารมณ์แอโรบิกแล้วมีคนเต้นตามแต่อันนี้จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากค่ะเป็นงานที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าขนาดเล็กมากแล้วก็คึกคักมากเลยค่ะThank you.
พร้อมค่ะวันนี มีสมาธิอยู่สองเลยแอบยากเหมือนกันคิดว่าเป็นตาโจเซ่ของพี่สาวสวัสดีค่ะ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 ญี่ปุ่นก็大丈夫ですか あ、すごいし少し助かりますよかった大丈夫です水薬人水薬水薬の人助かりましたまあ皆さんタイから今日は取材で来てくださってますお二人に拍手お願いします。三人で、わあありがとうございます。写真。お名前を聞いてみましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ได้สัมภาษณ์ด้วยตื่นเต้นมากเลยเขาก็สัมภาษณ์ค่ะเข้าใจปะนี่คือสัมภาษณ์เหมือนกันแบบว่าเฮ้ยแบบมีคนไทยมาที่งานนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างอากาศที่ไทยกับที่ฮุยโตโยชิเนี่ยที่ไหนร้อนกว่ากันเอ็มก็ตอบไปเลยค่ะว่าที่ไทยร้อนกว่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆที่เนี่ยเอ็มรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเหมือนหน้าร้อนของเขาพอดีเขารู้สึกว่ามันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพูดคุยกันระหว่างแบบที่เมืองนี้กับที่เมืองไทยด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือนดีใจค่ะที่แบบว่าฮิโตโยชิเนี่ยแบบได้เผยแพร่ให้คนไทยได้รู้ด้วยก็แบบลง YouTube ด้วยนะแล้วก็บอกคนที่นี่ได้ลง YouTube ด้วยนะคะออกแบบเจแปนมาเสร็จนะออกรายการเจแปนมาเสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยติดกันมากก็ยินดีด้วยก็นี่แหละมีทีวีที่ของญี่ปุ่นก็ยังเก็บภาพพวกเราไว้ด้วยนะคะก็ดีใจมากสนุกมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็น้ำแข็งใสค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยที่นี่แค่100 เยนเท่านั้นเองสุดยอดมากค่ะประทับใจมากเลยวันนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีพาร์ทอย่างนี้นะคะด้านหลังจะมีเบอร์ค่ะคุณผู้ชมคะเขากำลังประกาศเบอร์อยู่ค่ะว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างรางวัลเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยบอกไปแล้วค่ะรางวัลเยอะมากหลายคนมากเลยก็คือแบบเป็นรางวัลเล็กๆอันที่2ก็บอกแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือรางวัลแบบใหญ่ๆค่ะซึ่งยังมีหวังค่ะตอนนี้ยังมีหวังนะคะว่าเอ็มจะได้หรือไม่ได้ค่ะรอฟังค่ะรอฟังตื่นเต้นมากบิ้วเนี่ยคนประกาศก็บิ้วแล้วบิ้วอีกมาแล้วค่ะช่วงรอเวลาเริ่มเงียบแล้วขอตั้งใจฟังก่อนนะคะ815番รอตั้งนานยังไม่ได้เลยเนี่ยนี่ถึงแค่อีก2รางวัลสุดท้ายแล้วค่ะ2คนสุดท้ายแค่รางวัลคือห่างไกลกันเองมากเลยอ่ะบอกแต่เลขเป็นร้อยแล้วที่เหลือแค่15เองอ่ะจะมองอีกทีเฮ้ยลาสโตเดสวันนี้ไม่ใช่วันของเราอุตส่าห์เต้นเต้นแล้วเต้นแรงด้วยเต้นชนะคนอื่นเลยวันนี้ยังไม่ได้969番คัตโตดาวน์ชิมัสเน1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66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 
แต่ว่าแน่นอนหน้าร้อนเอาสดไปทานที่บ้านแล้วกันนะคะบริบาลนี้ผู้ช่วยประโยชน์เป็นยังไงกันบ้างครับกับงานเทศกาลของเมืองฮิโตโยชิเรียกว่าสนุกสนานคลื่นเครงจริงๆนะครับเนี่ยและเทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าร้อนนะครับปีหน้าใครผ่านไปแถวฮิโตโยชิหรือคุมาโมโตะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะกับมัสริก็คือเทศกาลเมื่อกี้ที่เอ็มได้เข้าไปร่วมมานะคะสุดยอดมากค่ะถึงเอ็มจะไม่ได้รางวัลอะไรนะคะแต่เอ็มก็ได้พัดกลับมาหนึ่งอันกลับบ้านค่ะก็ยังดีนะคะเนี่ยอย่างน้อยเอ็มก็ได้เต้นแบบสเต็ปแบบคนญี่ปุ่นเป็นนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากคุณผู้ชมคะใครอยากให้เอ็มเต้นเจ๊ไทยนะคะจะเอ็มจะสอนให้ได้เลยค่ะมันง่ายมากเลยค่ะเนี่ยจะคุยก็ต้องขอขอบคุณที่โรงแรมนาเบยะนะคะหรือว่านาเบยะฮ่องกงนะคะที่นี่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็มีออนเซ็นเนี่ยที่แบบอบอุ่นคือออนเซ็นที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นออนเซ็นแบบบริสุทธิ์ค่ะน้ำแร่ธาตุเนี่ยเยอะมากคือมาจากเป็นออนเซ็นของแท้ๆเลยนะคะคือมันหาที่ไหนที่ยากมากค่ะเขาบอกว่าที่นี่แหละยังคงรักษาเอาไว้ค่ะซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยมีมานานมากแล้วนะคะและแม่จะบอกว่าที่โรงแรมนี้นะคะฟักซิตี้เขาดีมากค่ะทางข้างหน้าเวลาเข้านี่นะคะจะมีขายของฝากด้วยนะคะของฝากของที่ระลึกของคุโมโต้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะยังต้องขอขอบคุณโรงแรมนี้ด้วยนะคะอาริกาโตะไซมาสค่ะอย่างแล้วก็คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะติดตาม Facebook นะคะเจแปนมาเสร็แล้วก็ Instagram เจแปนมาเสร็ด้วยนะคะมีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะแชร์อะไรก็ติดต่อได้ที่ Facebook เราเลยค่ะและดูรายการของเราย้อนหลังได้ที่www.youtube.com/jpanmase เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยนะใครยังไม่ได้กดไปกดด้วยนะคะเพราะว่าเรามีคลิปเด็ดๆติดตามโอ้โหตลอดเวลาเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะตามคลิปของเอ็มไม่ทันนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเอ็มขอเลี้ยงไปพักผ่อนก่อนนะคะเหนื่อยมากแล้วค่ะลาก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย